มาดูเรื่องของการโกงทัวร์ก็โกงอีกแล้วใช่เพราะว่าในช่วงของไฮซีซั่นแน่นอนว่าหลายพื้นที่จะมีการจัดบูธไปทัวร์ต่างๆซึ่งล่าสุดก็พบว่ามีผู้เสียหายกว่า100รายนะครับเข้ามาแจ้งความว่ามีการโกงคือบางทีโอนเงินไปแล้วไปถึงที่หมายแล้วไม่มีการสำรองห้องพักแล้วก็เชิดเงินไปเพื่อนดิฉันยังเคยเจอเองตัวเลยเหมือนกันบางทีจัดบูธแล้วก็ยังมีการโกงอีกกันเดี๋ยวไปติดตามรายจากรายงานครับกลโกงต่างๆของบริษัททัวร์แม้จะเห็นเป็นข่าวอยู่เป็นระยะแต่ก็ยังมีผู้ตกเป็นเหยื่ออยู่บ่อยครั้งล่าสุดมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่าจ่ายเงินซื้อทัวร์ไปญี่ปุ่นและยุโรปรวมกว่า100รายแต่กลับไม่มีการจองตั๋วเครื่องบินและบริษัทไม่ยอมคืนเงินให้โดยพบว่าหนึ่งในผู้เสียหายเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังส่วนมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนับ4ล้านบาทลองดูเพราะว่ามีคนเคยใช้แล้วก็เลยจองตั๋วซึ่งเราก็เช็คกับทางการบินไทยเช็คนู่นเช็คนี่แล้วโอเคมีการบุ๊กิ้งตั๋วกันไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อซึ่งจริงๆเริ่มติดต่อก็ประมาณวันที่15 16ก็มีโอนตังค์กันเรียบร้อยแล้วเขาก็มีออกคอนเฟิร์มบุ๊กิ้งมาให้แล้วเราก็ขอที่จะให้โอเคให้เขาออกอีทิเก็ตมาให้ก็ปรากฏว่าตอนที่ยังไม่ได้ออกเนี่ยก็ปรากฏว่ามีเริ่มมีเมื่อวานที่วันนี้เพื่อนโทรมาบอกว่ามันมีคนที่เขาจะต้องบินเมื่อวานปรากฏเขาบินไม่ได้ครับบินไม่ได้ปุ๊บแล้วก็เลยมีการโทรตามติดต่ออะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าติดต่อคนนี้ไม่ได้เลยหลังจากพูดคุยกับผู้เสียหายทีมข่าวได้เดินทางไปยังอาคารที่ตั้งของบริษัททัวร์ดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในซอยพระราม377โดยเมื่อทีมข่าวไปถึงพบว่าบริษัทเปิดอยู่แต่ไม่พบตัวแทนจำหน่ายระหว่างนั้นเองทีมข่าวได้พบผู้เสียหายที่เดินทางมาทวงเงินคืนหลังมั่นใจว่าบริษัทไม่ทำตามสัญญาในเอกสารการจดทะเบียนบริษัทใหม่ของเขาอ่ะเขาเหมือนกับเขาไปเอาโดมินีใครไม่ทราบนะคะเอาชื่อคนอื่นเอาชื่อญาติพี่น้องหรือเปล่ามาทำเป็นจดทะเบียนแทนที่จะเป็นชื่อเขาอย่างเงี้ยเพราะเดิมวิไลพรเป็นใครก็ไม่รู้จริงๆเขาอ่ะชื่อนิภาวันโลหิยาใช่ครับผมนามสกุลเดียวกับผมนี่แหละอ๋อนามสกุลเดียวกับพี่แต่เหมือนกับว่าเขาไปจดทะเบียนเพิ่งจดทะเบียนใหม่ด้วยซ้ำเนี่ยไม่นานนี้เองเนี่ยแสดงว่าเขาต้องรู้ตัวแล้วว่าเขาจะต้องเจอเหตุการณ์ที่ว่าโดนฟ้องหรือโดนคนที่เขาไปทำกับทั้งหมดนะฮะทุกคนอะไรเงี้ยผมไม่รู้นี่ผมรู้แต่ว่ามาอยู่ที่เนี่ยก็เลยสามเดือนนี่แหละคดีบริษัทขายทัวร์โกงประชาชนถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่ตำรวจและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งหาทางแก้ไขมาโดยตลอดแต่บริษัทที่ตั้งใจโกงลูกค้ายังคงท้าทายกฎหมายหลอกลวงประชาชนและปิดบริษัทหลบหนีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการปราบปรามบริษัททัวร์เหล่านี้อย่างเด็ดขาดส่วนเรื่องนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ในการเลือกซื้อทัวร์ให้ประชาชนเช่นเดียวกันพนิชช่างทองถ่ายภาพเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์ทีมข่าวอาชญากรรมนิวทีวีรายงาน